สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Rack to Riches ของเรากันอีกแล้วกับเอพิโซดที่เท่าไหร่นะ5ป่ะแม่เออ5 5ดิน้องเออ5แหละนะในวันนี้ กับบ้านเน่ารุงรังไม่ไหวมีคุณผู้ชมเสนอมาว่าถ้าจะเพิ่มค่าความสนุกเนี่ยปั้นตุ๊กตาหิมะไหมเอ่ยติดตั้งเครื่องสเตอริโอไหมเอ่ยน่าจะช่วยเพิ่มค่าความสนุกให้กับ2พี่น้องเขาได้บ้างซึ่งก็ใช่ดูเป็นทางเลือกที่ดีแต่วิธีที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็แบบว่าดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการเล่นหิมะนะคะเพราะว่าหิมะตกไม่หยุดเลยแม่ตกแบบเออเล่นเถอะอะไรอย่างนั้นก็น่าจะเล่นหิมะไปก่อนนะคะเพราะว่าตังไม่มีที่จะซื้อสเตอริโอแต่อย่างใดตอนนี้ใน business fund เรามีอยู่896เหรียญ นะคะก็กำลังเดอะเดย์กำลังใช้ได้พี่หญิงถ้าเดินคุณเลิศมากเลยคุณคือมากิโอ้ยเดินสับไม่ไหวเดินหน้าเชิดเดินผ่านหน้าบ้านเวนดี้เดินผ่านหน้าบ้านซูซี่รบกวนให้ตังซูซี่ด้วยซูซี่ต้องการเงินอย่างหนักหน่วงหล่อนเป็นไงบ้างหล่อนหน้าตาดูดีอุ้ยนี่ต้นไม้ขึ้นแล้วไปขายต้นไม้ทิ้งสักนิดหน่อยสักนิดหนึ่งเออเหอแล้วเราก็หิวข้าวเออใช่คุณผู้ชมบอกว่ามีเชสเทเบิลอยู่ตรงนี้เราน่าจะมาเล่นกับน้องสาวเราได้น้องสูซี่ไปซูซี่เล่นเชสกันเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นอากาศหนาวเหน็บฉันก็ต้องเล่นเชสเอ้ยมันก็ค่าความสนุกได้อยู่นะแม่นะมันก็ค่าความสนุกได้อยู่เออได้อยู่เป็นไรน้องสาวน้องสาว very angry น้องสาวเจ็บแค้นครึ่งโกรธโทษฉันใหญ่เวอร์แล้ววันนี้เป็นวันวินเทอร์เฟสหมายความว่าเราไม่ต้องไปโรงเรียนแต่อย่างใดแต่ว่ามันหิวข้าวมากเลยอะแม่แถวนี้มันไม่มีที่ปิ้งบาร์บีคิวแถวนี้ใช่ไหมอะคือแบบถ้าเกิดว่ามีที่ที่เราสามารถที่จะปิ้งบาร์บีคิวได้นี่มันก็จะดีนะเพราะว่าเราจะได้มีข้าวกินแต่มาส่องแถวนี้ก็ดูไม่มีที่ปิ้งบาร์บีคิวอะไรใดๆแต่อย่างใดเลยคุณผู้ชมรอร้านอาหารตรงนี้เปิดแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้ออาหารกินตอนนี้คุยกับคุณพี่ชายไปก่อนสวัสดีพี่ชายทำอะไรที่มันดูเป็นเทศกาลหน่อยอะไรที่ดูเป็นเทศกาลวินี่ไงร้านอาหารเปิดแล้วออเดอร์ฟู้ดแพงใช่เล่น lobster roll seafood chowder พระเจ้าช่วยไม่มีอะไรที่เป็นวีแกนให้น้องเลยสงสัยว่าเราจะต้องกินควิกมิลแล้วพี่ชายไปต่อราคาอาหารหน่อยข้าวก็ต้องกินเอ่ยใดต่อราคาอาหารสักหนึ่ง buy discount items ก็ซื้ออาหารหน่อยจ้าอะไรอ่ะไม่เอาเพจทรีทสิ order food เอ้าไม่ discount เหรอ ask for discount ขอส่วนลดหน่อยนี่เปิดร้านอยู่ข้างๆนี้เองให้ส่วนลดหน่อยนะนี่ไง buy discount food ได้แล้วโอ้โหลดตั้ง 50% จุกอยู่นะกิน lobster roll แล้วกันในขณะที่น้องสาวดิฉันนั่งกิน apple sauce แล้วหล่อนมาป่วนใครเนี่ยชีผู้หญิงคนนี้ชื่อเจสสิก้าพอร์เตอร์ Hello เจสสิก้าพอร์เตอร์มีอะไรให้เล่นบ้างไหมคุยกับเจสสิก้าพอร์เตอร์น่าจะสนุกนี่ชวนไปปาร์ตี้ปลอมๆอันนี้อะไรตอนนี้ซูซี่สามารถแชร์ทฤษฎีสมคบคิดกับซิมตัวอื่นได้แล้วแล้วก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งเมลลูกโซ่ได้อีกต่างหากแล้วก็ใช้ Observatory นะคะหรือว่ากล้องส่องดาวในการแอบดูเพื่อนบ้าน เยี่ยมซูซี่ชอบเล่นกับคุณแล้วคุณล่ะชอบเล่นกับซูซี่ไหมพี่ชายดิฉันดูดีมากพี่ชายดิฉันกำลังคุยกับใครอยู่อะเบรียนแอชเชอร์คุยกันแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอมากเวอร์วันนี้อาจจะเป็นวันชิวๆน้องสาวดิฉันอับอายขายขี้หน้าไม่ไหวอโถไปใช้ห้องน้ำสัก10รอบให้เต่าสะอาดสักทีจะดีนะจะมีใครชวนเราไปวินเทอร์เฟสปาร์ตี้ไหมอ่ะคืออยากกินข้าวฟรีนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอยากกินข้าวฟรีเยอะอยู่เพราะหิวประมาณนึงเดี๋ยวเราให้ฮีพี่ชายมาคราฟของดีกว่าคราฟทรีทมาไปหยุดเล่นก่อนพี่ชายฮีพี่ชายไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างได้โปรดนี่ทำแล็บแล้ว1ฉันเฟลี่แซดมากเป็นเพราะอันฟูลฟิลดรีมเราอยากทำอะไร get to know harry เอ้ายังไม่รู้จักกันอยู่หรอเราว่าเรารู้จักกันแล้วนะมาวันหยุดเราก็เปิดร้านเราจ้าเดี๋ยววันนี้เราให้ชีน้องสาวเป็นคนดูแลแขกเหลือผู้มาเยี่ยมร้านอาหารใช่แล้วชีก็ทิ้งสมุดหนังสือการบ้านเอาไว้ตรงนั้นทำไม
มีเข้าใจแล้วเก็บไม่ได้ด้วยโอ้โหดูดิอ๋อได้เก็บได้ไปเก็บหนังสือก่อนไปเก็บหนังสือก่อนรอลูกค้ามาลูกค้ามาแล้วลูกค้าคนแรกคุณลัสตี้โกเฮียวิน้องตัวฟ้าเชียน้องชื่อเบอร์เกอร์ทักทายลูกค้าหน่อยทักทายลูกค้าสวัสดีจ้าเบอร์เกอร์เป็นหมาสีฟ้าจ้าเริ่มดูแลเบอร์เกอร์ได้เลยจ้าไปไหนอะหนูมาการดูแลสัตว์สไตล์ตัวแม่มาแล้ว1โอ้โหน้องเครียดมากทำให้น้องจิตใจสงบลงหน่อยสิคะฮีพี่ชายครับของเสร็จเร็วมากเวอร์ก็ครับของต่อไปเอ้าไปไหนอะกลับมาก่อนสิไม่ได้ให้ไปนอน อะไรคือการเอ้าโอเชตมาเบอร์เกอร์ดื้อจริงๆเลยมาดีๆทำให้น้องใจเย็นก่อนเร็วโอ้เด็กดีนะใจเย็นนะน้องดูหนาวมากเวอร์ทำไมไม่ใส่เสื้อให้น้องหน่อยล่ะโอเคน้องหายหนาวแล้วอย่างแรกเลยวัดอุณหภูมิก่อนละกันหน้าตาดูหนาวขนาดนี้ตรวจขนด้วยเป็นไงและดูหนาวขนาดนี้ต่อไปขอฟังเสียงลมหายใจเธอหน่อยได้ไหมเอ้าอะไรอีกเนี้ยไปไหนแล้วเดี๋ยวเข้าๆแล้วก็ออกงงไปหมดเลยกลับขึ้นมาไม่เข้าใจความเข้าๆออกๆหรือเพราะว่าน้องเครียดเกินไปน้องก็เลยเข้าๆออกๆเป็นการตรวจที่ใช้เวลานานมากไม่ไหวเอานี่ไงลงอีกแล้วกลับมาก่อน การตรวจแบบสไตล์ขึ้นขึ้นลงลงการตรวจสไตล์ขึ้นขึ้นลงลงไม่หยุดขอฟังเสียงหัวใจเธอหน่อยใจมันเต้นเป็นจังหวะรักตรวจตาด้วยจ้ะอ่ะขึ้นขึ้นลงลงอีกแล้วกู จะตรวจเสร็จไหมเนี่ยวันนี้กูจะตรวจเสร็จไหมเนี่ยวันนี้งงกลับมาก่อนอีพี่ชายก็นอนไม่หยุดเลยอีพี่ชายมาคาบของชี้น้องสาวก็คือไม่จบนะดูอ่ะเอาอีกแล้วดูเบอร์เกอร์ดีๆจะมาขึ้นลงๆไม่ได้อ่ะคนไข้กูเครียดอีกแล้วอ่ะตอนนี้กูเครียดกว่าคนไข้อีกไปไหนก็ไป dismiss patient ไปไหนก็ไปรับคนไข้คนใหม่น้องเบอร์เกอร์ฮีไม่อยากได้รับการรักษามาเฟอร์บอลมาเจ้าก้อนขนหวังว่าคราวนี้จะตรวจเจ้าก้อนขนได้เจ้าก้อนขนเราว่าเพราะว่าเรามีปัญหากับอีวินเทอร์เฟซนี่แน่เลยเอาวินเทอร์เฟซออกไม่สนใจการฉลองเทศกาลใดๆเพราะนี่คือฤดูการหาตังค์เนี่ยเปิดร้านมาทั้งวันยังตรวจลูกค้าไม่ได้เลยสักคนค่ะแม่พอมัวแต่เป็นการตรวจสไตล์ขึ้นๆลงๆแบบไม่หยุดหย่อนเลยไปเลยน้องขอดูปากหน่อยขอดูปากหน่อยนะน้องนะเป็นไงบ้างจ้าปากโอ้ดูดีขอตรวจตาหน่อยค่ะขอตรวจตาหน่อยค่ะอ่ะน้องขึ้นลงอีกแล้ว1เฟอร์บอกลับมาฉันตรวจไม่ได้เลยน่ะดูคุณผู้ชมดิฉันตรวจทั้งวันตรวจไม่ได้เลยสักตัวสภาพหรือเพราะว่าดิฉันสภาพแย่ไปก็เลยตรวจใครไม่ได้เลยทามเพเชียนจะเย็นนะน้องนะขอฟังเสียงลมหายใจเธอหน่อยขอฟังหูเธอด้วยขอฟังหูเป็นยังไงเทสหูเออได้แล้วคนไข้ตัวแรกของวันอะไรอ่ะทรีทเมนต์เอ้าเราไม่มีทรีทเมนต์อันนี้เหรอจริงปะเนี่ยสงสัยเราจะต้องใส่โคนออฟเชมให้น้องเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันไม่มีขึ้นอะไรดีๆที่เราสามารถให้น้องได้อ่ะให้น้องใส่โคนออฟเชมไปละกันไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยกลับบ้านได้เฟอร์บอดิสลาวนิวคัสเตอร์ด้วยฉันจะไปเล่นสโนว์แองเจิลส่วนพี่ชายฉันได้เวลาทำงานแล้วไหมเอาพี่ชายฉันก็เครียดอยู่เหมือนกันแต่พี่ชายฉันเขาดูนอนหลับเต็มอิ่มอยู่นะแม่นะลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วไปต้อนรับลูกค้าหน่อยหลังบ้านที่ฉันมี Snow Angel เต็มไปหมดเลยสวัสดีคุณลูกค้ามาโอปี้มาตรวจจ้าหรือพอที่จริงแล้วถ้าให้หมามาตรวจแมวจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นให้หมามาตรวจสัตว์ด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยจะดีขึ้นหรือเปล่าเออดูไม่มีอุปสรรคใดๆเลยแต่ถ้าให้ชีซูซี่มาตรวจก็คือวุ่นวายขายหอยไม่หยุดดูดิง่ายๆอย่างนี้เลยทีนี้รู้แล้วสินะว่าใครจะต้องเป็นคนตรวจเยี่ยมจริงๆเสร็จแล้วคุณลูกค้าโอ้พระเจ้าช่วยเราว่าเราได้แล้วว่ะคุณผู้ชมเครื่องขายอาหารสัตว์นี่ไงได้แล้วจริงๆด้วยแม่โอ้โหถึงแม้สภาพมันจะดูดีไปนิดหน่อยอะดูทรุดโทรมเหมือนร้านเราเลยเอาของที่เราคาบไว้ใส่ในตู้นี่ไงแล้วมันก็จะขายแล้วเราก็แค่รอคนมาซื้อโอฟิเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ NXM ไปกับบ้านไป
ส่วนเรานั้นก็มาเข้าห้องน้ำหน่อยดีกว่าแล้วเราก็หิวอีกแล้วเอาร้านขายอาหารปิดไปแล้วเด้อร้านขายอาหารฉันปิดไปแล้วเด้อจะมีใครไหมเข้ามาในคลินิกฉันผ่านมาทั้งวันทำอะไรบ่าได้เลยสระภาพนะน้องแม่เนาะอ๋อลืมกด allow new customer มาค่ะคุณลูกค้าระหว่างนี้ก็มากิน quick meal หน่อยหิวไม่ไหวหิวจุกชีน้องเป็นไงบ้างสภาพชีน้องไม่ดีเลยชีน้องนอกจากเป็นคนสวยแล้วก็นะก็เป็นคนสวยไปวันๆหน้าที่ของฉันคือเป็นคนสวยลูกค้ามาแล้วค่ะอะไรอ่ะโอ้ฉันไม่ชอบเลยที่นี่ดูอุบาทมากอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอแม่ไปทักทายลูกค้าก่อนหยุดคุยกันก่อนได้ไหมมาคุณลูกค้าส่วนคุณน้องไปเข้าห้องน้ำคุณน้องไปทานอาหารใช่น้องไปน้องจะต้องไปจัดการธุระของตนเพราะสภาพน้องดูน่วมกำลังดีเลี้ยงซิม2ตัวในบ้านนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแม่นะแต่ดีที่แฮร์รี่ของเรานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสัตว์ท่านหนึ่งแล้วเมื่อกี้เขาทำอะไรอ่ะเขาซื้อของของเราใช่ไหมเอาไปไหนอ่ะนี่ไงหูขายได้ต้องเงินละ300เกินเรื่องไปมากขึ้นมาคุณลูกค้าคุณคือเบอร์เกอร์เอาเบอร์เกอร์อีกแล้วเหรอจริงมะเนี่ยขอตรวจอุณหภูมิหน่อยตรวจขนด้วย1ฟังหัวใจแล้วว่าเราให้ชีน้องเราเป็นคนคราฟยาดีกว่าแล้วเราก็เป็นอะไรก็ได้ที่ใจเราอยากเป็นในที่นี้ก็คือเป็นสัตวแพทย์เพราะชีน้องเราก็คือตรวจสัตว์ไม่ได้เลยชีน้องวอกแวกที่สุดเราทำหน้าที่เป็นคนตรวจสัตว์ที่ดีได้แล้วเราก็ให้ชีน้องสาวเป็นคนคราฟยาการทำงานกันแบบกิจการครอบครัวท่านหนึ่งมาใครต่อหล่อนคือใครหล่อนอยู่ไหนโอ้โหหล่อนวิ่งมาอย่างไกลมากอุ้ยหล่อนจมูกแดงหล่อนคือโดราเอมอนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หล่อนคือแมดดี้สวัสดีขอตรวจอุณหภูมิหน่อยจ้าขอตรวจหูหน่อยจ้าขอตรวจขนด้วยจ้าอ่ะลูกค้าเครียดไม่ไหวเดี๋ยวหล่อนยังไม่ได้ทำการบ้านเลยหล่อนตื่นทำการบ้านก่อนคุณลูกค้าเครียดมากทางด้านนี้ขอฟังเสียงหัวใจเธอด้วยขอดูปากเธอด้วยเรียบร้อยรักษาได้อย่างว่องไวและก็รวดเร็วมันเป็นปังว่ะคลินิกเนี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดิสลาวนิวคัสเตอร์ปิดร้านเลยดีกว่าไล่แขก ปิดร้านไล่แขกโหได้กำไรต้อง1,600คุณผู้ชมอ่ะปังปะปังอยู่กินอาหารบนนี้ให้หมดซื้อแล้วอย่าให้เสียใช่แล้วก็ต้องเดินไปกินสักไก่เสร็จแล้วก็ไปนอนเถอะวันนี้เป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยสำหรับพี่ชายส่วนชีน้องสาวตรวจคนไข้ทั้งวันได้แค่ตัวเดียวก็ปกติปะยังทำการบ้านไม่เสร็จเลยเวรกรรมเดี๋ยวค่อยตื่นมาทำตอนเช้าก็ยังไม่สายใช่เพราะตอนเช้าไม่สายถ้าสายก็คือสายไงเรายังคุยกับพืชไม่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมตอนนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์อนาจิตอนาจใจมากเวอร์ถ้ามีเคาน์เตอร์สักอันน่าจะดีแต่ประเด็นคือมันไม่มีเลยไงเราต้องทำอะไรก่อนวะเราน่าจะต้องมีโครงบ้านดีๆก่อนไหมหรือว่าแบบคลินิกดีๆก่อนคือแพลนการใช้เงินเยอะไม่ไหวไปหมดเลยตอนเนี้ยเลือกไม่ถูกเลยว่าระหว่างมีร้านดีๆกับมีบ้านดีๆคนที่จะต้องมีอันไหนก่อนแต่ถ้าเอาตามหลักการที่ถูกต้องแล้วเราควรที่จะมีบ้านดีๆก่อนถูกต้องไหมแล้วอะไรดีๆมันจะมาเองใช่ถ้าตามหลักการแล้วนั้นแล้วชีน้องยังทำการบ้านไม่เสร็จทำการบ้านพี่ชายตื่นมาสอนน้องสาวทำการบ้านหน่อยได้หรือไม่อาชีน้องทำแล้วก็ทิ้ง1 very uncomfortable เลยเหรอแบบสภาพอากาศมันดูไม่ค่อยน่าทำการบ้านใช่ไหมล่ะมันแบบมันไม่สบายจัดๆเลยปลุกพี่ชายตื่นขึ้นมาสภาพ conversation สภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสังคมของน้องนั้นดูไม่ค่อยดีแนะนำให้คุยกับพี่ชายเฮ้ยแล้วอยาก get to know him นี่นะ get to know หน่อยช่วง2พี่น้องปรับสารทุกสุขดิบอ้าวได้เวลาสิไปทำงานแล้วไม่ใช่ไปทำงานสิไปเรียนไปเลยจ้าไปหาเพื่อนจ้าส่วนทางด้านทางเรานั้นหนาวไม่ไหวมาคราฟอะไรดีๆหน่อยดีกว่าใช่เราคราฟสิ่งนี้เอาไว้ขายเราก็จะได้มีตังค์เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราคราฟก่อนสัก 3-4 อันแล้วก็ค่อยเปิดร้านใช่ก็จะได้มีของเอาไว้ขายคุณลูกค้าแบบพอดีแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ตั้งใจนิดหน่อยตอนนี้คือภาวนาทุกวันให้ซูซี่เรียนจบเร็วๆซูซี่จะได้มาช่วยเราทำกิจการร้านอาหารสัตว์ได้ซูซี่ต้องรีบแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนก
ก่อนอื่นเลยนะบ้านมีคุณพระบ้านมีกำแพงได้แล้ว ในที่สุดบ้านฉันก็มีกำแพงพี่สาววันนี้ที่รอคอยไม่ไหวปะมีกำแพงแล้วก็อย่าลืมมีประตูเด้อประตูแบบปังๆสักหนึ่งบ้านฉันมีกำแพงแล้วจ้าอย่าว่างั้นว่างี้เลยนะพี่สาวเริ่มมาหลาย EP แล้วบ้านฉันมีกำแพงแล้วจ้าเอาสิแล้วเราจะเลิกกินควิกมิลได้หรือยังเราจะมีเคาน์เตอร์ดีๆสักอันได้หรือยังสำหรับการทำอาหารที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอาหารจริงๆนั้นแล้วว่าขยายอีกช่องได้เอ้ยได้อยู่ดีโอ้โหเป็นบ้านแบบยาวๆยืดๆนิดหน่อยปูพื้นได้ด้วยปูพื้นได้ด้วยโอ้โหบ้านที่หน้าตาดูเหมือนบ้านเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมตู้เย็นได้ไหมโหดูสิ้นหวังมาตู้เย็นก็คือดูสิ้นหวังไม่ไหวตู้เย็นดีๆมีบ้างไหมเฮ้ยเป็นไปได้อยู่คุณพระเอาสิตู้เย็นใหม่เคาน์เตอร์ใหม่กับคลินิกเก่าซ่อมหลังคาด้วยจ้ะการทำงานหนักของสองพี่น้องนั้นบังเกิดผลหน้าตาเหมือนซ่วมอยู่นะเป็นบ้านแบบทรงซ่วมเบาๆอ่ะครับได้3อันแล้ววันนี้โอเคได้เวลาเปิดร้านจ้าเรียนเชิญเขียดผู้มีแก่ทั้งหลายเรียนเชิญเขียดผู้มีแก่ทั้งหลายรอไปก่อนนะขอไปเข้าห้องน้ำก่อนเขียดผู้มีแก่ทั้งหลายมาถึงแล้วรบกวนรอก่อนขออนุญาตเข้าห้องน้ำสัก30ทีรอก่อนดูดิทริตขายดีเวอร์มาได้เวลาทักทายลูกค้าประจำวันทักทายด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่คลินิกของแฮร์รี่และน้องสาวมาเดลชิปกับเดลหรือเปล่าอุ้ยเดลตัวใหญ่เวอร์มาอุ้ยเดลเราหน้าเหมือนกันเลยนะเดลหน้าตาคุ้นๆอะไรอ่ะมาเฮลเช็คอัพเฉยๆหรอหน้าตาดูไม่เป็นไรอ่ะสรุปหล่อนสบายดีเอายาป้องกันไปหนึ่งทีตุ้งโอซาชากูดบอยไปจ่ายตังค์ด้วยจ้าเอาแล้วใครเข้ามาบ้านกูฮัลโหลหล่อนนั้นบ้านฉันจ้าก็เสร็จไปแล้วไงออกไปเอ้ยตรวจเสร็จแล้วได้เวลารับลูกค้าท่านต่อไปและนั้นบ้านผมออกไปเดี๋ยวนี้สกอตช์ออกไปใช่แกนั่นบ้านฉันล็อกดอร์ for everyone but household member จะไม่มีใครได้เข้าบ้านฉันทั้งนั้นมาน้องแล้วทำไมเราใส่ชุดนี้ต้องชุดนี้ถูกต้องน้องน้องหน้าตาดูเครียดมากปลอบประโลมน้องหน่อยน้องเหมือนโดราเอมอนมากเวอร์ไม่ควรชื่อสกอตช์ควรชื่อโดราเอมอนจมูกแดงๆตัวฟ้าๆอย่างนี้เช็คอุณหภูมิก่อนเลยและดูหนาวขนาดนี้เช็คขนด้วยอีกหนึ่งเป็นไงโป๊ะเช๊ะหมอทราบแล้วว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นวินเทอร์เฟสฟีเวอร์นี่เองเป็นโรคหน้าหนาวอะหน้าหนาวไม่หนาวใจรักษาสำเร็จได้ตังค์ด้วยจ้าคุณลูกค้าคนถัดไปคอนสแตนต์แพนเค้กบ้านแพนเค้กนี่ลูกเยอะเวอร์แพนเค้กไฮแพนเค้กเชกกี้ตรวจเชกกี้หน่อยเชกกี้มาเชกกี้ดาวหรือเปล่าเชกกี้ดาวอุ้ยจมูกแดงอุ้ยอ้าวไปไหนอะกลับขึ้นมาสิขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอ้โหคนไข้เครียดมากคนไข้เครียดกลุบปลอบประโลมคนไข้หนึ่งอะตรวจอุณหภูมิหน่อยตรวจลมหายใจเธอหน่อยโอ้โหปากเหม็นกรุบขอฟังเสียงหัวใจเธอหน่อยนะจ๊ะนะแล้วก็ขอดูปากเธอด้วยกรุบไหมทีทเมนต์เลยได้ไหมให้ทีทเลยได้ไหมอุ๊ยน้องไม่ยอมน้องดื้อกรุบเดี๋ยวซูซี่กลับมาแล้วสภาพเป็นไงมั่งสภาพดีเลิศประเสริฐสีมากหล่อนเซิร์ฟลันช์หน่อยไหมการ์เดนซาลัดเราทำการ์เดนสลัดได้แล้วล่าสุดเรามีตู้เย็นแล้วค่ะคุณให้เดี๋ยวให้ชีน้องสาวไปทำการ์เดนสลัดกินก่อนเพื่อสภาพที่ดีที่ลงตัวอ่ะทีทคนไข้ได้แล้วดูสภาพน้องสาวฉันสิ เห็นไหมการเล่นซิมส่งตัวในบ้านหนึ่งหลังก็คือวุ่นวายไม่ไหวคนนั้นก็ต้องดูคนนี้แล้วก็ต้องดูมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะแม่นะแล้วลูกค้าไปไหนแล้วน่ะลูกค้ามาทำสวนให้เหรอขอบคุณนะแต่นั้นไม่ค่อยช่วยอะไรสักเท่าไหร่ลูกค้าก็อยู่ในที่ของลูกค้าสิและน้องสาวก็คือทำสลัดนานมากเวอร์ใช่แล้วเราก็จะอยู่กันแบบกินสลัดกันไปอีกประมาณ3เอพิโซดคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเป็นไงมั่งคุณน้องดูดีสลัดคุณดูดีแต่ไม่ดูจะดีกว่าอ่ะเอาสลัดใส่ตู้ไว้ถ้าได้กินข้าวที่เป็นข้าวจริงๆแล้วอะไรก็คงจะดีขึ้นนะฉันดูเป็นบุคคลที่ถูกละเลยมากที่สุดในบ้านหลังนี้เรารู้สึกว่าเราดูแลลูกๆเราได้ไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่เพราะหลังจากที่เรามีคลินิกสัตว์แล้วเราก็ไม่ได้ไปตามน้องซูซี่ไปเรียนเลยคุณผู้ชม
เอ้าไปไหนล่ะคนไข้กรรมกรคนไข้แทนเนอร์ลุยขอดูขนหน่อยเรารู้แล้วว่าน้องเป็นอะไรเอาน้องอะไรอ่ะทำไมรีบลงอ่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งไปนอนกรรมกรโถแล้วชีน้องปวดฉี่มากไปเข้าห้องน้ำส่วนทางเรารีบรักษาคนไข้เอ้ากลับมาคนไข้ลงจากแท่นอีกแล้วจ้ะใจเย็นคนไข้ขึ้นไปคนไข้ขึ้นไปโหแล้วดิฉันก็จะหลับไม่ไหวดูดิใบคนไข้รอไปก่อนนะขอรับแป๊บ การรักษาจนแบบว่าการรักษาจนสลบเหมือดกันไปรอบนึงเลยใช้ชีวิตแบบสุดจัดสุดจริงๆชีน้องเป็นไงมั่งชีน้องไปเข้าห้องน้ำสัก10รอบอะตื่นแล้วเอ้าทำไมรักษาคนไข้ไม่ได้อ่ะคามเพชน้องเครียดเกินไปเหรอเอ้าน้องขึ้นไปการรักษาขั้นสุดท้ายแล้วค่ะต้องเก็บตังค์นะคะทำมาต้องนานมาฉีดสเปรย์กันปรสิตอีกปึ๊ดเดียวแล้วอีกอึดใจเดียวแล้วขอเก็บตังค์ก่อนเรียบร้อยโอ้ปังมากวันนี้ปิดร้านแล้วจะแม่ได้อีก 1,000 โหแล้วนั่นหมาบ้าใช่ไหมน่ะต้องรักษาปะหมาบ้าน่ากลัวเว้อวันนี้ลองเปิดร้านไปทั้งหมด9ชั่วโมงรักษาคนไข้ไป4คนด้วยกันนะคะแล้วก็ได้มา 1,600 จ้าแม่โอ้โหได้เวลานอนที่ดีที่ถูกต้องของพี่ชายและน้องสาวมีแต่คนสลบอ่ะวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวหล่อนสลับเตียงกันเอาดีๆโหแล้วว่าวันนี้เราน่าจะได้อะไรดีๆอะไรดีๆนี่อาทิเช่นอะไรที่เพิ่มความตลกปกฮาให้กับบ้านได้บ้างเครื่องเสียงเป็นไงต้องหาโต๊ะวางน่ารักสักอันแล้วก็เครื่องเสียงสัก1เฮ้ยมาแล้วอ่ะมันเริ่มแล้วคุณผู้ชมอยากมีซิงค์ด้วยอ่ะซิงค์ล้างจานเอ่ยใดพอบ้านเน่าไม่ไหวแล้วบ้านเรามันต้องมีไอเนี้ย outdoor trash อันที่ถูกสุดๆลินทินบินอันนี้แน่ๆเลยไว้หลังบ้านหน่อยละกันเอ้ยก็ได้อยู่นะแม่นะทาสีหน่อยไหมทำให้บ้านเหมือนแบบเหมือนดูดีดูมีอะไรหรือว่าที่จริงเราควรทำห้องน้ำวะคุณผู้ชมทำห้องน้ำดีกว่าเอาบ้านแบบไม่ไร้สาระเลยนะเป็นบ้านแบบ straight to the point บ้านแบบบ้านๆเป็นห้องน้ำที่ connect เชื่อมต่อกับเป็นบ้านที่เชื่อมต่อกับเป็นห้องน้ำที่เชื่อมต่อกับคลินิกนะคะแต่ว่าคนไข้คลินิกไม่สามารถใช้ห้องน้ำนี้ได้จ้ะเอาสิห้องน้ำมาแล้วว่ะคุณโอ้โหความไม่ลำบากยากเย็นอีกต่อไปเอ้าเช้าว่าซื้อไม่ได้ขาดตังค์เท่าไหร่ขาดตังค์โอ้ยอีกนิดเดียวเองอะโอ้โหตังค์ไม่พอจริงเหรอเนี่ยตังค์ไม่พอจริงด้วยแม่เฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้สิงป่าวะแกได้แหละได้มีบ้านเป็นตัวเป็นตนกับเขาแล้วในที่สุดเอาวะบ้านเป็นตัวเป็นตนในที่สุดบ้านเป็นรูปเป็นร่างก็เริ่มขึ้นแล้วบอกเลยว่านี่เป็นความพยายามขั้นสุดยอดความพยายามของฉันเกิดผลค่ะคุณบ้านเป็นรูปเป็นร่างและลำโพงมาแล้วโหนี่คุณเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทางด้านคลินิกนั้นก็ปล่อยไว้ก่อนสภาพไม่ไหวเลยคุณผู้ชมเอาล่ะแต่ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แฮร์รี่กับซูซี่เนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เนาะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับเป็นไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย